สัปดาห์นี้นะครับก็มีดูจะรีบาวด์เพียงแต่ว่าในบริเวณของตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยโซน 1,635 ถึง 1,643 ก็เป็นแนวต้านแก็ปที่เปิดเอาไว้ใครมองโลกในแง่ร้ายมองว่าเอ๊ะจริงๆที่เด้งตรงนี้เป็นแค่ bear market rally หรือเปล่าไปมองก็จะเห็นว่าการขึ้นไปโซน 1,639 1,640 แถวๆนั้นมันก็ต้องถือว่ามันเป็นกรอบของการบีบตัวพอดีเลยถ้าใครที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะใช้จุดต่างๆเป็นจุดทำกำไรหรือว่าเป็นจุดดักช็อตก็เป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ตลาดเองก็อาจจะยังไม่ค่อยไปกลัวตลาดปีนี้จะเป็นขาลงนะครับเป็นการไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับแต่ว่าบนความไซด์เวย์ในจังหวะที่ตลาดกลัวอยู่2เรื่องก็คือกลัวเงินเฟ้อกับกลัวเรื่องที่2ก็คือกลัวว่าเศรษฐกิจจะแย่หรือเปล่าประมาณการกำไรแบบจดทะเบียนจะถูกปรับลดลงหรือเปล่าเนี่ยไอ้สภาวะแบบนี้จะทำให้ตลาดเองเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเทรนด์แต่ถามว่าจะให้ลงเยอะๆก็จะไม่ลงมากๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นภาพตัวนี้ก็แปลว่าเราอาจจะต้องมาวางกลยุทธ์ครับว่าเอ๊ะเราเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ในกรอบตรงนั้นเนี่ยจุดไหนที่จะเป็น entry point ที่มันเป็น low risk entry level เป็นการพยายามหาตัวหุ้นครับแล้วก็ดูว่ามันมีธีมการลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้ครับผมคิดว่ามันมีข่าวดีคือมันไม่มีครับข่าวดีคือมันไม่มีฮะข่าวดีคือมันไม่มีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราถ้าลองสังเกตดูก็จะพบว่าจริงๆแล้วในช่วงปลายเดือน5ถึงประมาณเดือน6จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งมันก็เป็นฟรีไทม์ของตลาดเหมือนกันคือเรื่องร้ายจบไปแล้วที่งบไตรมาส1นะครับงบไตรมาส2ถ้ามันจะไม่ดีก็อีกต้องประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าในสภาวะแบบนี้ครับหุ้นหลายๆตัวถ้ามันไม่แย่เกินไปจริงๆเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวได้หรือแม้กระทั่งหุ้นที่แย่นะครับหุ้นที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเรื่องต้นทุนราคาแก๊สเช่นหุ้นโรงไฟฟ้าหลายๆตัวเนี่ยGPSC B Grim นะครับกับการผมคิดว่าในช่วง1เดือนข้างหน้ากับมีโอกาสฟื้นได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยไตรมาส2มันจะเป็นไฮซีซั่นของการใช้พลังงานนะครับโดนต้นทุนงบอาจจะไม่ดีในช่วงไตรมาส1แต่มันมีตัวช่วยในช่วงไตรมาส2แล้วก็ขั้นเดียวกันเนี่ยมันเป็นฟรีไทม์คือตอนนี้เราจะเห็นว่าตลาดเองระมัดระวังไม่กล้าไปไล่หุ้นที่อยู่ที่สูงแต่ว่าพยายามจะมาดูมากกว่าตัวไหนที่อยู่ในโซนต่ำแล้วซื้อได้ท่านลักษณะแบบนี้ครับผมคิดว่าหุ้นที่ฟื้นก็คือ1พวกที่ลงมาเยอะๆกับ2ก็คือมีปัจจัยบวกหรือมีธีมครับอย่างเช่นธีมของทางด้าน food price inflation ราคาอาหารราคาสินค้าเกษตรที่ฟื้นเนี่ยก็จะทำให้หุ้นหลายตัวฟื้นขึ้นได้ครับครับกลับมาเฉพาะวันนี้ครับเอากรอบเซตก่อนที่จะไปทับพิกของหุ้นรายตัวกรอบเซตวันนี้จะเป็นยังไงปิดเมื่อวาน 1625.18 เมื่อวานทำท่ารีบาวชน 1640 แล้วลงมาวันนี้อาการคล้ายๆกันหรือจะเป็นยังไงครับครับก็ยังมองคล้ายๆครับถ้ามองว่าในฝั่งแนวรับก็คือ 1,620 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 6,630 ก็คือบวกลบประมาณ5จุดเนี่ยนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ครับครับมาท็อปพิกครับวันนี้ในสถานการณ์แบบนี้คุณกิตพลจะเลือกหุ้นอะไรมาให้นักลงทุนลงทุนครับโอเคครับตัวแรกครับก็ยังเป็นตัวของด้าน CPF นะครับครับธีมเดิมก็คือเรื่องของส่งออกอาหารFood Price Inflation ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวราคาเนื้อสัตว์ที่ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่มันไม่ดีเนี่ยไม่คือส่วนหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์ราคาอาจจะไม่ได้ดีมากกับ2ก็คือมันเจอต้นทุนขึ้นแต่ว่าวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อ food price inflation มาการที่ผู้ผลิตสามารถปรับราคาขายขึ้นได้เนี่ยไอแรงกดดันต้นทุนมันจะค่อยๆหายไปเองนะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพตรงนี้คือผมคิดว่ากลุ่มอาหารเนี่ยถ้าราคาปรับขึ้นได้ไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือต้นทุนขึ้นแล้วราคามันขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นภาพตัวนี้ก็คือน่าสนใจแล้วก็ในโซนแถว24-25 บาทเป็นโซนที่คนไม่ได้มีหุ้นตัวนี้เยอะนะดังนั้นเราไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนครับแล้วก็ราคาตรงนี้ถ้าไปลากดาวเทรนในระดับประมาณสัก2ปีนี่คือจุดกำลังจ่อเบรกนะครับผมคิดว่าต่อให้ไม่เบรกก็ลงไม่เยอะแต่ถ้าเบรกเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนภาพของการเล่นไปได้เหมือนกันดังนั้นโซนนี้ครับก็คิดว่า CPF น่าสนใจครับคือท่านย้อนไป2ปีคือไม่ขึ้นเลยอ่ะว่าง่ายๆใช่ครับนะลุ้นนะครับแถวนี้สมมุติขึ้นนะครับแถวนี้25-50กรอบจะเป็นยังไงครับซื้อราคานี้เป้าหมายเท่าไหร่ครับโอเคครับก็กรอบทางพื้นฐานเราอยู่ที่29บาทซึ่งโซนนั้นก็จะเป็นโซนที่29บาทซึ่งโซนนั้นจะเป็นโซนที่มีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในโซนแถวประมาณ29-30เพราะฉะนั้นก็มองว่าไม้ตรงนี้ครับเราลุ้นแค่ยังไม่เกิน30ก่อนครับครับตัวแรก CPF ครับตัวที่2เชิญครับโอเคครับตัวที่2นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนล่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่งเบรกขึ้นมาไม่ได้นานก็คือ OR ครับ OR เชิญครับโอเคครับ OR เองเนี่ยเราต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่าราคาน้ำมันจะเริ่มมีผลกับเขาไม่ค่อยเยอะละเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยมันทิศทางก็คือโดยรวมปรับดีขึ้นรวมทั้งปริมาณการใช้น้ำมันจากการเปิดเมืองเนี่ย
แน่นอนว่าก็จะส่งผลบวกต่อผลประกอบการนะครับตอนนี้เราขับรถแล้วเรารู้ว่ารถติดแล้วก็รู้อยู่แน่นอนว่าน้ำมันใช้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นภาพตอนนี้ผมคิดว่าในกลุ่มสายบริการน้ำมันไม่ว่าจะเป็น PDG เป็น OR เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทั้งคู่เลยครับทีนี้ PDG เองเนี่ยจุดสำคัญก็คือถ้าเราดูก็เห็นว่า1เขาผ่านแนวต้านตั้งแต่เข้าตลาดมาแล้วนะครับถ้าเราตีตั้งแต่ไฮตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยนี่คือผ่านมาแล้วประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้กลับไปอยู่จุดที่มันเป็น positive เต็มที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวต้านสำคัญอยู่แนวต้านหนึ่งก็คือ27.50นะครับถ้าพี่เอกซูมเอาออกไปหน่อยให้เห็นภาพใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่าแถว27.50เนี่ยคือโลของหุ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายรอบแล้วก็เป็นไฮของการดีดตัวในช่วงที่ผ่านมา2ครั้งล่าสุดด้วยนะครับแปลว่า27.50นี่คือแนวต้านที่มีนัยยะแล้วก็เป็นเส้นแบ่งเลยเหมือนกันว่าผ่านตัวนี้ไปได้เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มการออกจากดาวเทรนด์แล้วก็อย่างน้อยสุดเนี่ย at least ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวออกข้างในเชิงที่มีลุ้นทางบวกมากขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ครับอาจราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนไกลก็ได้นะครับหรือชนแล้วอาจจะยังแกว่งลงก็ได้แต่เราก็รู้ว่าโซนตัวนี้เราไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนดังนั้นก็ให้ใช้จังหวะ26-27 บาทนะครับในการทยอยสะสมแล้วก็เราลุ้นกรอบใหญ่ของการฟื้นตัวซึ่งมีคนติดอยู่ OR นี่ก็คือโซน30นะดังนั้นกรอบใหญ่ของการเล่นก็คือโซน26-30 บาทสำหรับ OR ครับครับตัวที่2 OR นะครับตัวที่3ครับเรียนเชิญครับตัวที่3ASW ครับ ASW ทีมคืออะไร ASW อย่าง OR อย่าง CPM นี่ชัดเจนนะเชียร์หลายโบกนะ ASW คืออะไรเชิญครับราคาถูกครับนั่นก็คือ PE อยู่ที่มันทำอะไรก่อนดีกว่าเล่าให้นักลงทุนบาง ASW ทำอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโครงการในมือในการโอนพอสมควรแล้วก็มีการเข้าซื้อบางโครงการแล้วก็จะมีกำหนดการโอนในปีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไตรมาส1เนี่ยเป็นไตรมาสที่เป็นโลซีซั่นของปีนี้ไปแล้วจากนี้ไป2 3 4ก็จะดีขึ้นต่อเนื่องครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ PE ประมาณ6เท่านะครับดังนั้นเรามองว่าถ้าสมมุติว่าอสังหาต่อให้เราไม่บู๊มันมากเนี่ยโอกาสที่มันจะไปแถวในโซนประมาณ 8-9 เท่าเนี่ยมันน่าจะอิมพลายอัพไซด์ในระดับที่ไม่ได้แย่นะครับรวมทั้งเราก็จะตัวของ ASW เองกำลังจะมีวอลเลนที่จะเข้านะครับก็ X ไปนานแล้วแล้วก็เราก็คิดว่าวอลเลนที่จะเข้าเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเก็งกำไรตัว ASW ไปด้วยนะครับดังนั้นโซนนี้ซึ่งเป็นโซนที่เราไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนของคนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในโซนต่ำด้วยก็มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรครับก็ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้ทำโดยตรงแต่มันจะมีคนที่ประเมินเอาไว้ในโซนแถว 10-11 บาทนะครับก็มองว่าอัพไซด์ที่ได้ลุ้นระดับประมาณ 20-25% เนี่ยเป็นอัพไซด์ที่น่าสนใจแล้วก็อย่างน้อยสุดเราน่าจะมีลิมิตดาวไซด์ในการเก็งกำไรได้ครับ